สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโรงแรมข้างในสวนสนุกฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาจะมีทั้งหมด3โรงแรมด้วยกันค่ะโรงแรมแรกนะคะก็คือจะเป็นฮ่องกงดิสนีย์แลนด์โฮเทลนะคะแล้วก็โรงแรมที่2นะคะจะเป็นดิสนีย์ฮอลลีวูดโฮเทลนะคะแล้วก็โรงแรมนี้ที่เรากำลังยืนอยู่นะคะก็จะชื่อว่าดิสนีย์เอ็กซ์พลอเรอร์ลอร์ดนั่นเองนะคะซึ่งจากที่เห็นมีมิกกี้เมาส์ด้านหลังนะคะเขาก็จะแต่งตัวเป็นธีมแบบนักผจญภัยนิดนึงนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นแบบเหมือนธีมแบบป่าอเมซอนดูแบบว่าต้องแบบบุกป่าฝ่าดงดูแบบผจญภัยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันค่ะว่าบรรยากาศข้างในเขาจะตกแต่งเป็นยังไงบ้างค่ะตามมากันเลยค่ะหลังจากที่เข้ามาด้านในนะคะก็จะเห็นเป็นล็อบบี้ของโรงแรมนะคะก็จะมีที่นั่งนิดหน่อยไม่เยอะมากนะคะสัก 3-4 เวิร์งเนาะโดยธีมก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าจะเป็นแนวผจญภัยแล้วก็มองมาด้านขวานะคะก็จะเป็นจุดที่เราจะเช็คอินนั่นเองนะคะพนักงานเขาแต่งตัวน่ารักน่ารักเป็นสไตล์แบบนักผจญภัยตอนนี้นะคะก็หลังบ่ายสามแล้วเนาะเราก็มาเช็คอินกันนะคะตอนนี้ได้เขาเรียกว่าอะไรนะคีย์การ์ดเข้าห้องเรียบร้อยแล้วนะคะห้องเราจะอยู่ชั้น1นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่ห้องกันค่ะนี่นะคะเข้ามาในห้องเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมองเห็นเตียงเลยที่หัวเตียงก็จะมีมิกกี้กับมินนี่นี่ก็เป็นเตียงของเราแล้วก็มีหน้าต่างมีผ้าม่านจะเป็นลายแบบอะไรเนี่ยเหมือนเป็นถ้วยเอ๊ะเขาเรียกอะไรนะไหโบราณอะไรอย่างนี้ห้องเราอยู่ชั้นหนึ่งนะคะก็จะเห็นวิวข้างนอกที่เป็นสวนแล้วก็ที่ปลายเตียงนะคะจะมีโต๊ะเก้าอี้แล้วก็กระจกให้1ชิ้นแล้วก็มีจอทีวีใหญ่มาก1อันนะคะแล้วก็มาที่โซนที่เป็นของกินกันบ้างมีถ้วยกาแฟนะคะมีหม้อต้มน้ำร้อนมีถังใส่น้ำแข็งแล้วก็มีน้ำเปล่าขวดใหญ่ให้2ขวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูในลิ้นชักมีอะไรไหมเนาะในลิ้นชักจะมีชากาแฟครีมเทียมน้ำตาลนะคะมีช้อนชงกาแฟ2อันมีคอฟฟี่เมดแบบที่เป็นนมด้วยแล้วก็มีถ้วยเด็กน้อย1อันน่ารักเป็นธีมแบบมิกกี้ผจญภัยห้องโดยรวมอันนี้เป็นห้องที่นอนได้สูงสุดผู้ใหญ่นอนได้4คนนะคะทางขวามือจะเป็นโซนที่เป็นห้องน้ำก็คือโซนที่เป็นล้างหน้ามันจะไม่ได้มีประตูปิดเนาะเดี๋ยวพามาดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่อ่างล้างหน้าเขาก็จะมีอันนี้เป็นแบบอุปกรณ์อาบน้ำนะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยบอดี้โลชั่นกับอ่านไม่ออกบอดี้วอชนะคะแล้วก็จะมีกล่องสมบัติอันนี้หนึ่งอันเป็นเหล็กอันนี้กลับบ้านได้นะนี่กลับบ้านได้แล้วก็มีสบู่นี่เขาเขียนว่าเฟเชียลโซปด้วยเป็นสบู่ล้างหน้านะคะแล้วก็มีแก้ว2ใบมีผ้าขนหนูนะคะ2ผืนเอ๊ะแต่เราอยู่4คนมีด้านล่างหนึ่งผืนแล้วก็มีไดร์เป่าผมนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องอาบน้ำกันห้องอาบน้ำเป็นแบบยืนอาบนะคะเป็น shower box อ๋อนี่ไงมีผ้าตัวในนี้อีก2ผืน
แล้วก็ลักษณะสุขภัณฑ์ก็จะเป็นโถแบบนี้นะคะไม่มีสายฉีดชำระเนาะแต่ว่ามีทิชชู่ให้นะคะ2ม้วนกันเลยใช้กันไปจุใจด้านหลังของโถก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นถุงใส่ผ้าอนามัยอ่ะใช่ sanitary bag นะคะเรามาดูในห้องอาบน้ำกันห้องน้ำอย่างที่บอกเป็นแบบยืนนะคะแล้วก็มีปรับความร้อนได้ร้อนเย็นน้ำอุ่นมีทั้งแบบชาวเวอร์ธรรมดาแล้วก็เป็นเรนชาวเวอร์นะคะข้างบนอุปกรณ์อาบน้ำในห้องอาบน้ำมันก็จะมี3อันมีอะไรบ้างมีแชมพูมีคอนดิชเนอร์มีbody washพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะคะเขาก็จะทำเป็นแนวแบบเข้ากับธีมกิมมิกน่ารักน่ารักนะคะนี่คือบริเวณที่เราอยู่กันนะคะจากจุดที่เดินมาเมื่อสักครู่นะคะจะเป็นด้านล่างก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นติดกับทะเลนะคะนี่แล้วก็จะเห็นว่าเรามีสระว่ายน้ำนะคะแล้วก็มีอาคารเขาทำเป็นหลายแฉกหลายโซนนะคะให้เราได้เห็นวิวกันทั่วๆกันนะคะแล้วก็มีที่จอดรถนะคะด้านนอกก็จะเป็นจุดที่รถบัสนะคะจะพาเราเข้ามาสู่โรงแรมนั่นเองค่ะพวกป้ายบอกทางอะไรต่างๆนะคะเขาก็จะทำเข้าตีมหมดเลยเขาจะทำเป็นไม้เป็นหินอะไรอย่างนี้นะคะนี่จากจุดที่เรายืนเนาะเขาก็จะมีเหมือนเป็นแบบLittle Squid Garden นะคะแล้วก็มี Hati Junior Garden ชี้ไปทางซ้ายเนาะแล้วก็ Hotel Lobby ไปทางขวานะคะนี่แต่ข้างหลังที่เราเห็นล่มๆนี้จะเป็นสระว่ายน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปดูสระว่ายน้ำกันเนี่ยมุมทางด้านหนึ่งนะคะที่บอกว่าติดกับทะเลเขาก็จะมีถนนดีเลยแหละเป็นถนนคนเดินนะคะแล้วก็มีคนมาออกกำลังกายกันเห็นวิวเมืองฮ่องกงด้วยมีได้ยินเพลงไหมเขาเปิดเพลงแบบเข้าธีมมากก็จะมีความป่าความทะเลนิดนึงเราเลี้ยวขวากันนะคะเลี้ยวขวาจะเป็นส่วนที่เป็นสระว่ายน้ำนั่นเองค่ะสระว่ายน้ำชื่อเรนดรอปพูลนะคะเปิดให้บริการ8โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะนี่มีจุดที่ให้ล้างตัวก่อนด้วยเป็นแบบเหมือนฝนตกลงมาจากฟ้าอย่างนี้เลยพอเข้ามาปุ๊บนะคะทางซ้ายมือนะคะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่เขาก็จะให้รีจิสเตอร์ก่อนว่าห้องเบอร์อะไร Hi number 1212 yes okay thank you เขาก็จะให้เหมือนเป็นแบบรีจิสเตอร์ก่อนเนาะว่ามีใครเข้าใช้บ้างนะคะแล้วก็เราสามารถยืมของเล่นจากตรงนี้ได้นะคะเล่นเสร็จแล้วมากับคืนที่เดิมทางด้านขวานะคะจะเป็นผ้าขนหนูชายหาดนะคะเราสามารถหยิบยืมไปได้นี่จุดนี้ก็จะเห็นจุดที่เราเห็นไกลๆอันนั้นเป็นชั้นเดียวกับโฮเทลล็อบบี้นะคะแต่ว่าเป็นห้องอาหารค่ะให้ดูตึกอีกทีหนึ่ง
ตึกน่ารักมากเข้าธีมสุดๆสำหรับน้องๆหนูๆนะคะที่ว่ายน้ำไม่เก่งเนาะต้องการไลฟ์แจ็คเก็ตนะคะเขาก็มีให้ยืมเช่นเดียวกันจริงๆไม่ต้องน้องๆหนูๆหรอกตัวใหญ่ก็มีเผื่อผู้ใหญ่อยากใส่นะคะนี่ที่เราเห็นเนาะในบริเวณโดยรอบนะคะเขาก็จะมีเก้าอี้ชายหาดให้เราได้นั่งกันมีโต๊ะเต๊ะเสร็จนี่แล้วก็ถ้าเกิดใครมาเล่นกลางค่ำกลางคืนนะคะเขาก็จะมีอันนี้ด้วยหยิบให้ดูเอ๊บอันนี้จะเป็นเหมือนสเปรย์กันยุงประมาณนั้นนะคะให้เราได้ใช้กันด้วยที่นี่เขาจะมีไลฟ์การ์ดนะคะคอยปฏิบัติงานอยู่สระจริงๆขนาดพอประมาณนะคะก็เล่นได้หลายคนแหละไม่ลึกมากด้วยนะคะลึกแค่เมตร 1.2 เมตรเท่านั้นเองแต่เขาก็มีไลฟ์การ์ดนะคะมีคอยประจำจุดอยู่มี2คนเลยมีคนเล่นน้ำอยู่ด้วยเราเดินดูรอบๆกันนะคะสำหรับจุดที่เข้าสระว่ายน้ำนะคะเขาจะมีแค่ล็อกไว้จุดเดียวเพราะอย่างที่บอกว่าเราจะต้องรีจิสเตอร์ก่อนเนาะว่าห้องเบอร์อะไรมาใช้บริการนะคะจำนวนกี่คนซึ่งเข้าใจว่าน่าจะไว้เช็คแหละว่าเป็นแขกของโรงแรมจริงหรือเปล่าแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือไว้เช็คเรื่องของความปลอดภัยด้วยนะคะสำหรับข้อห้ามนะคะสำหรับการใช้สระว่ายน้ำเนาะก็คือโหใช้ได้ถึง160คนเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเด็กต่ำกว่า12ก็คือต้องมีผู้ใหญ่อยู่ด้วยนะคะให้ใส่เฉพาะชุดว่ายน้ำเล่นเท่านั้นนะคะอย่างอื่นก็จริงๆก็เป็นกฎทั่วๆไปเนาะที่เราพบเจอได้ทั่วๆไปในการใช้สระว่ายน้ำร่วมกันในที่สาธารณะนั่นเองค่ะนี่สำหรับมุมสระว่ายน้ำนะคะนี่ก็จะเป็นห้องที่อยู่ฝั่งนี้ก็จะเห็นสระว่ายน้ำได้ด้วยอันนี้เป็นโซนผู้ใหญ่เมตร20นะคะแล้วก็จะมีที่เป็นโซนเด็กที่อยู่หลังเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนที่ใช้ในสระว่ายน้ำเลยอะเออใช่ก็ที่สระว่ายน้ำเนาะไอ้ที่กั้นเชือกอะใครใช้ผ้าเช็ดตัวเสร็จแล้วนะคะก็เอามาคืนที่จุดนี้ได้ค่ะเขามีจุดนี้แล้วก็มีจุดหนึ่งที่ทางออกนะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนแบบโซนเด็กน้อยตื้นหน่อยนะคะเจอคนรู้จักค่ะอันนี้เป็นโซนเด็กน้อยนะคะมันก็จะตื้นนิดนึงเมื่อวานเล่นแล้วเป็นยังไงบ้างคะน้ำเป็นน้ำคลอรีนน้อยมากแล้วก็มีรสเปรี้ยวๆนิดนึงก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นแบบผสมหรือเปล่าเนาะระหว่างระบบน้ำเกลือแล้วก็คลอรีนนะคะแล้วก็น้ำไม่เย็นด้วยใช่เป็นน้ำอุ่นนะจ๊ะน้ำอุ่นมันจะออกมาจากด้านข้างไปเซอร์เวย์รอบค่ะไอ้รอบเล่นได้ใช่เนี่ยก็เผื่อใครแบบว่าอยากมาเล่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยช่วงเนี้ยฮ่องกงมันหนาวแล้วฉันจะเล่นน้ำได้ยังไงฉันจะคุ้มหรือเปล่านะคะก็นี่เลยมาเล่นได้นะคะเพราะว่าน้ำนั่งอุ่นจริงๆพอออกจากสระว่ายน้ำนะคะเราก็จะเห็นทางซ้ายมือเป็นทางเข้านะคะทางเข้าโรงแรมโซนที่อยู่ใกล้กับสระว่ายน้ำจะบอกก็ไม่ถูกเนาะใกล้กับทางเข้าสระว่ายน้ำดีกว่าเขาจะเป็นโซนเอเชียโอเชียเนียนะคะแล้วก็มองมาด้านขวาจะมีห้องน้ำไม่ใช้บริการเผื่อใครห้องอยู่ไกลและอยากจะ
อาบน้ำก่อนหรือว่าอยากจะเข้าห้องน้ำนะคะก็สามารถเข้าที่นี่ได้นะคะนี่เขาทำเป็นธีมแบบมนุษย์ถ้ำเลยทีเดียวนะคะผู้ชายทางขวาผู้หญิงทางซ้ายนะคะแล้วก็มีห้องสำหรับคนพิการแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะอันนี้ห้องผู้หญิงนี่ทำจากอะไรอ่ะดูแบบน่ารักอ่ะอันนี้เป็นประตูนะคะเรากำลังจะเข้าในห้องน้ำนี้มีแอร์ด้วยแหละก็ห้ามสูบบุหรี่นะคะแล้วก็ให้ระวังพื้นเปียกนะคะนี่ทำเป็นธีมลายน่ารักเฉียวมองมาทางซ้ายมือก่อนนะคะเอจะได้ยินเสียงเราไหมเพลงดังมากทีเดียวจะเป็นอ่างล้างมือนะคะมีกระจกเนาะตามผนังก็จะตกแต่งเป็นแบบกระเบื้องลายแบบคนป่านิดนึงนะคะแล้วก็หันมาทางขวานะคะทางขวาจะเป็นที่เปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กนะคะแล้วก็เป็นที่ล้างมือของคุณน้องคุณหนูนั่นเองแล้วก็จะมีห้องอันนี้น่าจะเป็นห้องสุขานะคิดว่าจะมีห้องสุขาให้บริการอยู่นะคะมีแผ่นรองฝาชักโครกด้วยนะคะไม่มีสายฉีดชำระเนาะเป็นทิชชู่นะคะมีห้องสุขาบริการ4ห้องนะคะแล้วก็ทางขวามือนะคะมีห้องชาวเวอร์นะคะหรือว่าห้องอาบน้ำนั่นเองเป็นม่านแล้วก็เขาแยกโซนเปียกโซนแห้งโอ้ยนึกว่าเป็นม่านเป็นประตูนะคะแล้วก็เป็นม่านกั้นโซนเปียกอีกทีนึงข้างในก็จะเป็นแบบฝักบัวนะคะน้ำร้อนสามารถปรับได้ร้อนเย็นนะคะแล้วก็มีอุปกรณ์อาบน้ำให้บริการด้วยมีบาร์เจลแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะห้องน้ำเขายังแบบเข้าธีมเลยอ่ะน่ารักมากบริเวณรอบๆของล็อบบี้นะคะเขาก็จะเหมือนตกแต่งเป็นชั้นวางของนะคะตู้เก็บของในการเก็บอุปกรณ์ในการผจญภัยของแต่ละตัวละครนั่นเองอย่างตู้ที่เราดูอยู่นะคะก็จะเป็นของโดนัลนะคะเขาก็จะมีแบบตกแต่งแบบว่าเฮ้ยไปสะสมอะไรมาจากการผจญภัยบ้างเดี๋ยวดูตู้ถัดไปตู้นี้เป็นของมิกกี้นะคะมิกกี้ก็จะแนวบอกว่าทางทะเลนิดนึงตู้ถัดมานะคะจะเป็นของมินนี่เมาส์ค่ะมินนี่เมาส์ก็ยังคงธีมนะคะลายจุดของนางเนาะลายจุดสีแดงนะคะนี่นางไปผจญภัยได้ดอกไม้มาเต็มเลยและตู้สุดท้ายนะคะก็จะเป็นของกูฟี่นั่นเองค่ะแต่ละตัวละครเขาก็จะมีแบบเหมือนนี่กิจกรรมที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ตรงปากทางนะคะที่เราเดินเข้ามานะคะเขาก็จะมีร้านขายของค่ะเป็นขายของที่ระลึกสไตล์ดิสนีย์นั่นเองนะคะก็จะชื่อว่าTrading Post นะคะข้างในก็จะขายของแบบของดิสนีย์นั่นแหละก็คือเหมือนข้างในตัวสวนสนุกเลยตอนนี้เขามีโปรโมชั่นอยู่อ่ะก็จะมีโปรโมชั่นกระติกน้ำผ้าเช็ดตัวปากกงปากกาอะไรอย่างนี้นะคะก็ใครมาก็ลองดูโปรโมชั่นซื้อฝากกันได้มีขนมมีตุ๊กตาอะไรอย่างนี้เห็นไหมถ้าใครไม่ได้เข้าในตัวสวนสนุกนะคะก็มาซื้อเมนูได้ค่ะก็ขอปิดคลิปนี้นะคะด้วยวิวสวยๆจากเกาะฮ่องกงนะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะที่มีความสนใจที่จะพักโรงแรมในฮ่องกงดิสนีย์แลนด์นะคะโดยเฉพาะโรงแรม Disney Explorer Lodge นะคะจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆนะคะมีความชื่นชอบช่วยกดไลค์นะคะเป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะแล้วก็กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ